รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้รับฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังกิจกรรมได้เห็นกิจกรรมที่สำคัญของคณะสงฆ์และกิจกรรมในการพัฒนาตนพัฒนาสังคมของคณะสงฆ์และรัฐบาลของไทยเรารวมถึงการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และชาวพุทธในประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของวันปีใหม่ซึ่งเราได้ส่งท้ายปีเก่าปีพุทธศักราช2562มาสู่ปีพุทธศักราช2563ซึ่งถือว่าเป็นการข้ามเวลาของการกำหนดเวลาที่จะเปลี่ยนพ.ศ.เปลี่ยนวันเปลี่ยนปีอย่างที่เราทราบกันโดยทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือธรรมะการปฏิบัติความดีนั้นไม่มีเปลี่ยนเพราะไม่มีเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกในบทสวดที่เราได้สวดอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติเมื่อไรได้เมื่อนั้นปฏิบัติได้ทุกขณะจึงเรียกว่าเป็นอากาลิโกในกิจกรรมที่สำคัญในปีใหม่ของพวกเราได้ประกอบปฏิบัติความดีที่เป็นกุศลทั้งในส่วนที่เป็นภาวนาคือปฏิบัติกรรมฐานส่วนที่เป็นทานการทำบุญตักบาตรส่วนที่เป็นการอธิษฐานจิตรักษาศีลรักษาสัจจะเป็นต้นทานศีลภาวนาที่เราได้ปฏิบัติแล้วเราดูได้จากการสวดมนต์ข้ามปีซึ่งรัฐบาลไทยเราได้จัดเป็นการเจริญพระเกียรติล้นเกล้ารัชกาลที่10ของพวกเราแล้วก็ได้สวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศทั่วโลกมีวัดไทยอยู่ที่ไหนมีคนไทยอยู่ที่ไหนก็สวดที่นั่นยังไม่พอเรายังเชื่อมความสัมพันธ์ไปยังประเทศต่างๆเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีร่วมกับพวกเราด้วยยกตัวอย่างเช่นประเทศสหภาพเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาศรีลังกาเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นสหรัฐประชาชนจีนเป็นต้นเหล่านี้เราได้เชื่อมความสัมพันธ์เพื่อเป็นการสวดมนต์ข้ามปีร่วมกัน อย่างยกตัวอย่างอย่างประเทศศรีลังกาท่านได้สวดมนต์ข้ามปีณวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วแล้วก็ได้เชื่อมต่อการถ่ายทอดเทปบันทึกรายการการสวดมนต์ของท่านมาให้พวกเราได้รับทราบไปด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เราถือว่าเป็นการปฏิบัติความดีมีทั่วโลกจึงอยากให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาไปด้วยกันแล้วตั้งต้นปีอย่างนี้ให้เป็นความดีให้เป็นการสืบเนื่องสืบต่อจากการปฏิบัติความดีอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้ปฏิบัติในระดับปริญญาตรีประจำปีพุทธศักราช2562เมื่อวันที่17ถึงวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2562มาแล้วได้ทำความดีอย่างนั้นแล้วแต่ละท่านหลายท่านก็ได้อนุโมทนามีส่วนร่วมในการได้ดูรายการต่างๆของมหาวิทยาลัยดูผ่านรายการโทรทัศน์ของประเทศไทยเราในที่ต่างๆนอกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีที่อื่นๆด้วยมีการปฏิบัติทั่วประเทศทั่วโลกแล้วเราก็ได้อนุโมทนาส่วนนั้นจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเราได้ร่วมทำแล้วก็ตั้งใจในปีต่อไปนี้พุทธศักราช2563ทำความดีทุกอย่างทุกตอนให้ปรากฏให้เป็นความงามตั้งตนเป็นคนที่ดีเหมาะสมประกอบสัมมาชีพเพื่อที่จะ
ให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขสมเป็นชาวพุทธไทยนำไปสู่ชาวพุทธโลกในขณะเดียวกันเราก็ยังจะมีโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งก็คือการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้ดำเนินการเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วก็เป็นการที่จะฝึกพัฒนาพระเตรียมความพร้อมเพื่อให้ไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการรับสมัครจะไปปิดรับสมัครในวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563แล้วจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกเพื่ออบรมตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2563ก็จะเป็นพิธีปิดจากนั้นท่านก็จะได้ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ทั่วโลกต่อไปในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563คนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยต่างก็มีความรู้สึกยินดีปรีดากับการที่เราจะเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามในช่วงของการขึ้นปีใหม่ได้รับปีใหม่มาก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปที่เวลาเราได้รับอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็จะมีความดีใจพอใจทั่วโลกก็มีการเฉลิมฉลองกันกล่าวเฉพาะคนไทยซึ่งส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาก็จะมีการทำคุณงามความดีรูปแบบต่างๆตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนนั้นก็จะนิยมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามแต่ว่าใครจะชอบใจหรือประสงค์ที่จะทำคุณงามความดีทำบุญในรูปแบบใดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากการไปตามวัดต่างๆเพื่อไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีซึ่งทางส่วนราชการโดยกรมการศาสนาก็ดีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ดีทางส่วนราชการเนี่ยก็จัดเองบ้างสนับสนุนให้องค์กรส่วนนั้นส่วนนี้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลบ้างวัดต่างๆในปัจจุบันในกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดก็นิยมจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับประชาชนทั่วๆไปอันนี้เป็นเรื่องของการทำสิ่งที่ดีงามทำบุญเพื่อต้อนรับปีใหม่เพื่อให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตให้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจดำเนินชีวิตส่วนตัวหน้าที่การงานว่าตามจริงเรื่องของเวลานั้นเป็นเรื่องที่เป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกฎของธรรมชาติอยู่แล้วว่าตามจริงนั้นเป็นการเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ก็คือทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าข้อกำหนดของโลกเนี่ยก็จะกำหนดว่าเวลาช่วงนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเดือนนี้เดือนนั้นวันนี้วันนั้นปีนี้ปีนั้นจะเป็นการกำหนดเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกันการใช้ชีวิตของคนเรานั้นเพื่อให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขรุ่งเรืองราบรื่นจำเป็นที่จะต้องมีหลักยึดในการดำเนินชีวิตหลายๆอย่างด้วยกันไม่ใช่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวในช่วงของการขึ้นปีใหม่2563
นี้อยากจะให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตของคนของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายของคนไทยทุกๆคนว่าในการดำเนินชีวิตของเรานั้นควรจะมีหลักในการดำเนินชีวิตก็คือหลักที่หนึ่งเรื่องของข้อกำหนดข้อสมมุติแนวปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีของสังคมทั้งหลายว่าในการที่ได้รับสิ่งใหม่ๆมาเนี่ยความนิยมก็คือเรื่องของการทำคุณงามความดีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเช่นขึ้นบ้านใหม่เริ่มต้นธุรกิจหน้าที่การงานใหม่ๆก็ทำบุญทำกุศลเพื่อเสริมสิริมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นข้อกำหนดของชาวโลกที่มีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็ถือโอกาสเฉลิมฉลองไปด้วยเพื่อสร้างความดีอกดีใจให้กำลังใจตัวเองแล้วก็เป็นการให้รางวัลชีวิตของตัวเองไปเที่ยวที่นั่นบ้างไปเที่ยวที่นี่บ้างมีโอกาสก็เข้าวัดกราบไหว้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามหลักพระพุทธศาสนาขอศีลขอพรไปตามคตินิยมของคนทั่วไปเพราะถือว่าเป็นช่วงที่เป็นฤกษ์งามยามดีข้อกำหนดใดๆที่ชาวโลกเขาทำกันก็ทำไปตามฐานะเพื่อให้เรามีความสบายอกสบายใจไปตามนั้นอันนี้เป็นหลักที่หนึ่งในการดำเนินชีวิตเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่หลักที่สองก็คือหลักพระพุทธศาสนาหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นการยึดหลักความจริงของโลกของชีวิตเป็นประการสำคัญนั่นก็คือว่าการที่จะถือว่าช่วงเวลาไหนช่วงไหนเป็นเวลาที่เป็นความดีเป็นสิริมงคลแก่เราเองเนี่ยให้ยึดถือเรื่องคุณงามความดีที่ปรากฏออกมาทางไตรทวารคือทางกายทางวาจาทางใจเป็นประการสำคัญไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าเวลาสายเวลาเที่ยงเวลาเย็นปีนี้ปีหน้าหรือว่าปีไหนๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติตามคตินิยมของชาวโลกก็ปฏิบัติไปแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือให้ยึดมั่นในคุณงามความดีที่อยู่ในตัวของเราเราพูดดีคิดดีทำดีในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาที่เป็นสิริมงคลเป็นเวลาที่เป็นฤกษ์ดียามดีขณะดีมงคลดีนะเราคิดดีทำดีพูดดีในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่เป็นขณะดีเป็นฤกษ์ดีเป็นมงคลดีเป็นยามดีให้ยึดถือตามหลักความจริงอย่างนี้จะได้ไม่มีความไม่สบายอกไม่สบายใจถ้าเรามีเหตุจำเป็นว่าคตินิยมเขานิยมเข้าวัดไปถือศีลปฏิบัติธรรมแต่เรามันมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจะเข้าวัดถือศีลฟังธรรมบวชเป็นชีพราหมณ์บ้างบวชถือศีลแปดบ้างเหมือนกับที่เขานิยมทำกันด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างเราก็ถือเอาความสุจริตทางกายวาจาและใจของเราเป็นประการสำคัญให้ถือหลักอย่างนี้คือหลักที่หนึ่งเนี่ยตามกติของชาวโลกหลักที่สองตามหลักพระพุทธศาสนาหลักที่สามก็คือหลักของความสะดวกของเราเป็นประการสำคัญเรื่องของเวลาเรื่องของเลือกผานาทีนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ตามนั้นเพื่อให้เกิดความสบายอกสบายใจแล้วก็ทำไปส่วนที่สองก็คือยึดความสุจริตทางกายวาจาใจของเราเป็นประการสำคัญส่วนที่สามเนี่ยเรื่องของความสะดวกของเราสะดวกใจนะคือเรามีความสบายอกสบายใจที่จะทำอะไรในช่วงไหนอะไรยังไงนะเราก็ทำไปตามความสะดวกใจของเราอย่างนั้น
นะอันนี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขสงบราบรื่นในการดำเนินชีวิตประกอบธุรกิจหน้าที่การงานอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงที่ควรจะกลับไปพิจารณาย้อนไปพิจารณาสอดส่องดูว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมา2562เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ย1มกราคม2562มาจนถึง31ธันวาคม2562นั้นเรามีส่วนไหนที่เป็นข้อบกพร่องเสียหายจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องดีงามเนี่ยก็ตรวจสอบดูทั้งส่วนที่เป็นการใช้ชีวิตประจำวันชีวิตครอบครัวชีวิตหน้าที่การงานมีส่วนไหนที่มีจุดบกพร่องเป็นข้อเสียหายก็พยายามใคร่ควรพินิจพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนให้รอบครอบให้รอบด้านเพื่อที่จะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในปี2563นี้ส่วนไหนที่เป็นจุดแข็งเป็นความสำเร็จเป็นคุณงามความดีที่เราได้ทำมาตลอดก็ต้องพยายามทำให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปก็เป็นโอกาสที่จะได้สำรวจตรวจสอบย้อนหลังชีวิตของเราในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็จะได้เริ่มต้นชีวิตในปี2563ด้วยความที่มีจุดบกพร่องมีข้อเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็มีคุณงามความดีมีสิ่งที่พัฒนามากยิ่งขึ้นไปก็เป็นโอกาสท่านบอกว่าในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยควรจะให้เป็นชีวิตที่ใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะ365วันถึงจะถือว่าเป็นปีใหม่ครั้งหนึ่งเป็นวันใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะทำคุณงามความดีปรับปรุงแก้ไขชีวิตที่เป็นข้อบกพร่องเสียหายแล้วก็ทำคุณงามความดีสักครั้งหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นถ้าให้ถือว่าทุกวันเนี่ยเป็นวันใหม่ๆนะที่เราจะต้องเริ่มสิ่งใหม่ๆที่เป็นคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเรามีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพียงแค่365วันแล้วก็ตื่นเต้นกันครั้งหนึ่ง365วันก็ตื่นเต้นกันครั้งหนึ่งไม่ใช่อยากจะให้เราตื่นเต้นอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นตามคติของชาวโลกก็ดีตามคตินิยมของวัฒนธรรมประเพณีไทยก็ดีนะตามหลักพระพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยการที่เราได้ถือโอกาสเวลาที่เป็นการเริ่มต้นวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่สัปดาห์ใหม่ก็ตั้งต้นนะตั้งหลักในการที่จะแก้ไขสิ่งผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นสิ่งที่ดีงามนั้นนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขทั้งนั้นในช่วงเพราะฉะนั้นในช่วงขึ้นปีใหม่2563จึงอยากจะให้เราได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งกุศลเจตนานะเพิ่มพูนคุ้มงามความดีโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นการบำเพ็ญบารมีที่สำคัญในบารมี10ข้อเช่นเรื่องของศีลบารมีเรื่องของขันติบารมีเรื่องของวิริยะบารมีเนี่ยประการสำคัญที่จะทำให้เรามีบุญญาธิการที่จะช่วยประคับประคองชีวิตให้มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นส่วนที่เป็นศีลบารมีก็คือเรื่องของความมีระเบียบวินัยในการบริหารจัดการชีวิตของเราในการบริหารเวลาเพื่อประกอบสัมมาอาชีพ
ในการบริหารจัดการใช้สอยทรัพย์สินที่หามาได้โดยสุจริตเนี่ยอาจจะต้องมีระเบียบวินัยศีลบารมีนั้นไม่ใช่หมายเอาเฉพาะศีล5ศีล10ศีล8ที่เรารักษากันแต่หมายถึงการจัดระเบียบตัวเองให้มีความเรียบร้อยการบริหารจัดการชีวิตการบริหารจัดการเวลาแล้วก็การบริหารจัดการใช้สอยทรัพย์สินการบริหารจัดการชีวิตของเราเช่นการจัดระเบียบตัวเองเรื่องของกายวาจารวมทั้งการดูแลสุขภาพรู้จักการบริโภคใช้สอยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราให้เกิดคุณค่าแท้ที่สำคัญก็คือให้เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลเป็นการบำเพ็ญศีลเรื่องของการบริหารจัดการเวลานั้นอันนี้เป็นประการสำคัญมากเวลานั้นเรามี24ชั่วโมงใน1วันเนี่ยเท่ากันหมดแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถนำเวลา24ชั่วโมงนั้นมาใช้เพื่อการดำเนินชีวิตทำหน้าที่การงานที่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองได้เท่ากันบางรายนั้น24ชั่วโมงนั้นใช้ประโยชน์เพื่อการทำงานเพื่อชีวิตของตัวเองได้แค่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งไม่ถึง12ชั่วโมงนะบางที3 4ชั่วโมง5ชั่วโมงซึ่งปกติชาวโลกนั้นเขาทำงานกัน24ชั่วโมงต้องทำงานอย่างน้อยก็8ชั่วโมงบางทีก็ทำไม่ถึง8ชั่วโมงเรื่องของการบริหารจัดการเวลาซึ่งก็มีความสำคัญเพราะว่า24ชั่วโมงนั้นพักผ่อนกี่ชั่วโมงสันทนาการให้ความรื่นเริงบันเทิงใจตัวเองกี่ชั่วโมงทำหน้าที่การงานกี่ชั่วโมง3ส่วนเนี่ยบริหารจัดการให้เรียบร้อยบริหารจัดการใช้สอยทรัพย์สินที่หามาได้โดยสุจริตเนี่ยบางทีเรามีเงินเดือนเท่านี้มีรายได้เท่านี้บางทีเอาไปรวมไว้ในกระเป๋าเดียวนะจะใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หยิบไปเรื่อยเลี้ยงตัวเองทำบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดูแลคนรอบข้างทำบุญทำกุศลเก็บไว้ใช้สอยในคราวจำเป็นในอนาคตบางทีมันอยู่ในกระเป๋าเดียวมันก็ดูไม่ออกว่าควรจะเก็บส่วนไหนไว้เท่าไหร่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลเช่นเดียวกันเรื่องขันติเนี่ยว่ากันว่าการที่คนบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายเนี่ยเพราะเขามีความอดทนสูงคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเนี่ยมีความอดทนไม่ค่อยสูงหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ขันติบารมีต่ำเพราะฉะนั้นก็พยายามเพิ่มพูนความอดทนการต่อสู้ปัญหาอุปสรรคในช่วงในปี2563นี้ค่อยๆฝึกอบรมสะสมบารมีไปเรื่องขันติบารมีไปเรื่อยๆอันที่3วิริยะบารมีความเพียรเราจะต้องฝึกฝนอบรมตัวเองให้มีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นบางทีเราทำงาน8ชั่วโมงเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าไปลงไปดูในรายละเอียดแล้วนี่เวลา8ชั่วโมงทำจริงๆไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าความเพียรไม่ต่ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จมากเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความเพียรสูงเท่าไหร่นะประสบความสำเร็จมากน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นในปี2563นี้เพิ่มคุณงามความดีให้กับตัวเองยิ่งขึ้นไปนะเป็นการลงมือปฏิบัติหลังจากที่ได้ทำคุณงามความดีเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วนะเพิ่มบำเพ็ญศีลบารมีขันติบารมีและวิริยะบารมีนะหลายๆส่วนประกอบกันทำคุณงามความดีเพื่อความเป็นสิริมงคลสวดมนต์ข้ามปีก็ทำนะถือศีลปฏิบัติธรรมก็ทำไปในขณะเดียวกันก็เพิ่มคุณธรรมจริยธรรมในตัวเราเองให้มากยิ่งขึ้นไปหลายๆส่วนก็จะประกอบกันให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จในปี2563นี้ยิ่งขึ้นไป